ชื่อม่อนหาสวชนวงศ์ศรีใสนะครับอยู่ชั้นปีที่1ครับมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับครับสำหรับผมนะครับก็ได้รับบทเป็น1นะครับเป็นคนนิ่งๆครับไม่ค่อยพูดแล้วก็ลึกๆเขาเป็นคนน่ารักครับสวัสดีค่ะชื่อโบกี้นุจเรศมาแทนนะคะตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ค่ะสำหรับโบนะคะได้รับบทเป็นแพรค่ะแพรเป็นแฟนของ1นะคะเป็นคนที่รักแฟนมากๆเชื่อใจแฟนมากๆเลยถ้าเกิดใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับแฟนเราก็จะค้านเลยค่ะว่าแฟนเราไม่ใช่คนแบบนั้นเรารู้จักเขาดีเลยประมาณนี้ค่ะผมชื่อโอภูนารุ่นน้ำเนียนนะครับอายุ17ปีครับผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยโพลิเทคนิคระนาช่างไฟฟ้ากำลังครับผมได้รับบทเป็นตุ้ยครับคาแรคเตอร์ของตุ้ยก็เป็นคนที่แบบห้าวๆเกเรหน่อยแล้วก็ไม่ชอบตุ๊ดไม่ชอบเกย์ครับผมผมชื่อโอมนะครับผมนายสิทธิชัยการรุ่งรุ่งครับหรือ AKA Bonnie Boy ก็ได้ครับตัวละครชื่อฟิลครับเขาก็เป็นคนแบบเฮฮาปาร์ตี้ไร้สาระไปวันๆครับชอบดื่มชอบเที่ยวสวัสดีครับชื่อกาฟิลนะครับอายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ชั้นม.6 ครับกาฟิลรับบทเป็นเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ของเตอร์ก็ร่าเริงอารมณ์ดีแจ่มใสครับอยู่เป็นกลุ่มเพื่อนครับตอนแรกที่รู้ว่าได้รับบท1ในมินิซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือผมรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าบทเรื่องนี้นี่เขียนมานานมากแล้วก็ค่ายนี้เขาทำหนังแนวนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยครับผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยที่ได้เล่นมินิซีรีส์เรื่องนี้ครับมันยากเหมือนกันนะครับที่จะแบบเราก็แมนไปรับบทเป็นเกย์คือต้องปรับหลายอย่างมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดไว้เสมอก็คือต้องเป็นตัวละครนะครับตัวละครที่ออกไป1ก็คือ1ครับผมก็คือผมมันคนละคนกันครับผมคิดแบบนี้ดีใจครับดีใจมากแล้วก็พุ่งกลับให้โอกาสครับผมแล้วก็แบบเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เพราะว่าบทที่รับมันก็แบบท้าทายดีแบบมันเป็นบทที่ยากมันยากกว่าหนังอะไรพวกนั้นนะครับพี่มันเป็นหนังอีกแนวที่เล่นยากมากครับนั่นแหละก็ดีใจมันท้าทายครับโอ้โหแบบตื่นเต้นเลยพี่พอเราได้รู้ว่าแบบเราได้เล่นเรื่องที่พี่นิชิเขากำกับเนี่ยครับอยากเล่นเลยไม่คิดไม่อะไรแล้วทำงานกับพี่นิชภูมิกับผมมีหลายอารมณ์มากเลยครับทั้งเหนื่อยสนุกตลกปกฮามีทุกอย่างครับแต่พี่เขาจะเป็นคนที่จริงจังมากฉากไหนที่ถ่ายไม่ได้ต้องเล่นให้ได้แล้วก็เด็ดขาดคือเอาให้ผมเล่นได้ดีที่สุดในชีวิตของผมอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วก็บางครั้งที่เวลาพักกองอะไรงี้พี่เขาก็จะหยอดมุกตลกมาบ้างเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นสีสันของกองไทยดีครับพี่เขาเป็นผู้กำกับที่เก่งมากครับผมแล้วแบบผู้ผมนักศึกษาทุกคนคนที่ฝึกงานคนที่แบบเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยนักแสดงก็เรสเพคพี่เขาทุกคนผมมั่นใจแบบนั้นแบบเรื่องงานพี่เขาสุดยอดมากจริงครับผมมันกดดันมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ถ่ายออกมาบางซีนเนี้ยผมโดนหนักมากเลยผมก็ช้ำไปบ้างก็มีแบบต้องออกจากซีนเพื่อไปปรับอารมณ์ตัวเองทบทวนตัวเองว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำได้ดีแล้วหรอแล้วมันมรสุมความเครียดมันถาโถมเข้ามาใส่ผมแบบจนผมล้าเหนื่อยคิดจะถอยก็มีแต่ผมก็คิดได้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะทำให้ผมเก่งขึ้นและพัฒนาผมคิดแบบนี้ผมเลยสู้ไม่ว่าจะโดนด่าแค่ไหนผมจะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุด